วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบอัญมณีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นหยอดวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นใช้ผู้กันจุ่มสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ลงในวุ้นแค่พอเข้ากันค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้ผู้กันจุ่มสีและคนในวุ้นจะทำให้สีผสมอาหารกระจายตัวทำให้เหมือนสีของอัญมณีใกล้เคียงของจริงแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีเรียงวุ้นบนตะแกรงจากนั้นนำไปตากแดดให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบอัญมณีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก